างสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาพบปะประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกทันทีที่ได้เดินทางมาถึงได้เข้าไปกราบนมัสการพระครูสุมนธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจากนั้นได้เดินทางพบปะประชาชนที่มารอเป็นจำนวนมากอีกทั้งช่วยบรรจุอาหารที่ประกอบสำหรับเลี้ยงผู้ประสบภัยเป็นเมนูแกงเผ็ดไก่และกุนเชียงทอดและแวะทักทายกลุ่มผู้สูงอายุที่มารอพบและรับมอบตะกร้าสารหัตถกรรมชุมชนจากนั้นนางสาวแพทองธารได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจากนั้นได้ลงพื้นที่ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำแม่น้ำยมผุดบริเวณต่อหม้อสะพานสิริปัญญารัตน์พบปะทักทายผู้มารอพบและแจกถุงยังชีพบางส่วนและอีก200ชุดจะใช้รถ6ล้อสูงเข้าพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อแจกถุงยังชีพให้ราษฎรต่อไปนิว24สถานีประชาชนพระราดาสุวรรณรายงาน